สวัสดีค่ะร้องทุกลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกับรุณานนท์ค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะให้คนไทยทุกคนแข็งแรงปลอดภัยไร้โควิดนะคะไทย PBS ของเราค่ะมีโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มค่ะดำเนินการมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคสมทบทุนค่ะเพื่อนำปัจจัยนั้นไปซื้อข้าวของไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะชุมชนเมืองนะคะเอาดูรายละเอียดกันนะคะเราบอกกล่าวกันทุกวันสำหรับช่องทางที่จะให้คุณร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มนะคะคุณสามารถที่จะบริจาคเงินมาได้นะคะผ่านบัญชีนี้เลยค่ะนั่นก็คือหมายเลขบัญชี0710156235นะคะเป็นบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมประเภทบัญชีออมทรัพย์นะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเราจะนำไปช่วยเหลือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดต่อมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์027902111นะคะเรามี20คู่สายทำงานตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะโทรมาสอบถามหรือว่าจะมาร่วมบริจาคนะคะหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องของโควิด-19 ก็ได้นะคะ LINE ID @rongthukthaipbs ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถกรอกข้อมูลร่วมบริจาคหรือขอความช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันที่ www.thaipbs.or.th/covid19service นะคะมาสรุปยอดบัญชีบริจาคมูลนิธิไทย PBS ในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มสิ้นสุดณวันที่24พฤษภาคมเมื่อวานนี้ตอน5โมงเย็นเนี่ยนะคะยอดเราอยู่ที่3,659,512.49 บาทค่ะขอขอบพระคุณทุกน้ำใจคนไทยนะคะเรายังคงรอรับบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะก็สามารถที่จะส่งปัจจัยมาได้ที่เลขบัญชีนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะทีมงานไทย PBS ของเราจะไปมอบของข้าวปลาอาหารให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 6ชุมชนด้วยกันค่ะนั่นก็คือชุมชนโรงสู่พัฒนาเขตบางเขนกรุงเทพชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือเขตบางเขนกรุงเทพชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพชุมชนหลังโรงเจริมคลองราชพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพนะคะชุมชนอินอุดมพัฒนาจังหวัดนนทบุรีก็ไปนะคะแล้วก็ชุมชนร่วมมิตรพัฒนาอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะนี่นะคะเป็นภารกิจของไทย PBS นะคะที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในยามทุกยากในยามที่เราเผชิญกับภาวะโควิด-19 นะคะเอาละค่ะป้ายต่อไปค่ะยังคงเป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจค่ะศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 เราได้รับมอบชุดกาวป้องกันเชื้อจากบริษัทPTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะคะและเราก็ได้นำไปส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าด่านป้องกันโควิด-19 มาดูเรื่องนี้ค่ะชุดเสื้อกาวพลาสติกเหล่านี้กำลังจะถูกส่งไปให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะใช้ในการปฏิบัติภารกิจโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนในโครงการล้านความห่วงใยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนนะคะซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์เนี่ยได้ร่วมบริจาคชุดPE กาวนี้นะคะให้กับศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 ค่ะซึ่งชุดนี้เป็นลักษณะของพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งซึ่งถูกออกแบบให้สวมใส่ได้ง่ายปลายแขนยาวน้ำหนักเบาจึงสวมใส่สบายแล้วก็มีความคล่องตัวในการทำงานนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่งและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ค่ะโดยเฉพาะในจุดคัดกรองซึ่งเป็นหน้าด่านเลยนะคะที่มีความเสี่ยงสูงต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโครงการนี้นะฮะล้านความห่วงใยสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนนะครับก็เราเริ่มโครงการนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็จะต้องการสนับสนุนชุด PPE นะฮะทั้งหมดล้านชุดนะครับปรากฏว่าอย่างรวดเร็วเนี่ยมีหน่วยงานราชการโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะฮะขอเข้ามาเยอะเพราะว่าความตั้งใจเราคือเราจะสนับสนุนบุคคลด่านหน้านะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่างๆบุคลากรทางการแพทย์นะครับหน่วยงานภาครัฐต่างๆอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะฮะบริจาคหรือว่าสนับสนุนไปได้เนี่ยทั้งหมด 1,200 กว่าหน่วยงานนะครับทั้งโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆเนี่ยแล้วก็ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะครับนี้เราก็เห็นว่าพ
ของมันอาจจะไม่พอนะครับแล้วก็มีคนต้องการเข้ามาอีกเยอะนะฮะวันนี้เราก็เลยเริ่มอีกส่วนหนึ่งนะฮะเพิ่มเป็น2ล้านนะครับเดิม1ล้านชุดตอนนี้ก็เพิ่มเป็น2ล้านชุดครับคือชุดที่เราสนับสนุนเนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็หน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นนะฮะทหารตำรวจอาสาสมัครนะฮะกทม.นะฮะหน่วยงานจังหวัดนะก็คือทุกๆองค์กรเลยนะฮะช่วยหมดชุด PE กาวพลาสติกป้องกันเชื้อจากบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนี้ถูกส่งมอบให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนาม2แห่งค่ะเอาไว้สวมใส่ป้องกันเชื้อเดียวโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ธนบุรีซึ่งก็มีผู้ติดเชื้อเข้ามารักษากันต่อเนื่องทุกวันเลยอุปกรณ์ป้องกันในการดูแลผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วต้องการอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลคนไข้โควิดนี่ยังเป็นที่ต้องการนะครับเนื่องจากว่าคนไข้โควิดมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นรอบที่บุคลากรทั้งหมดเนี่ยจะต้องใช้เพื่อจะเข้าไปดูแลรักษาผู้ป่วยยิ่งผู้ป่วยจำนวนมากก็ต้องใช้จำนวนมากขึ้นครั้งที่เราได้ PPE มาเพิ่มในช่วงที่เราขาดกำลังจะหมดพอดีนะครับก็โชคดีต้องขอขอบพระคุณทางไทย PBS แล้วก็ทีมงานนะครับที่มาช่วยเราทันเวลานะครับคุณสมพรพฤกษ์ทวีศักดิ์เป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะก็บอกว่าในส่วนของการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 นะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ชุดนะคะซึ่งชุดเก่าที่ได้รับในวันนี้สามารถนำไปใช้ป้องกันภายนอกได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้ที่โรงพยาบาลรับอยู่ทั้งหมด45รายที่เป็นโควิดโพซิทีฟนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ป้องกันเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า100ชุดในแต่ละวันนะคะไม่ต่ำกว่า100ชุดทั้งแพทย์และพยาบาลนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำกับคนไข้ซึ่งก่อนอื่นนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทPTT Global Chemical ที่สนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งมีความจำเป็นในการใช้อย่างน้อยก็ช่วยในการประหยัดในส่วนของคอปเปอร์ออลที่เราต้องใช้ซึ่ง CPE ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นการป้องกันภายนอกสำหรับป้องกันในส่วนของคอปเปอร์ออลได้อีกทีหนึ่งนะคะก็ทำให้ประหยัดในส่วนของคอปเปอร์ออลได้ดียิ่งขึ้นนะคะด้านผู้บริการกองการพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยนะคะว่าการระบาดระลอกนี้นี่นะคะส่งผลให้พยาบาลทั่วประเทศในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีประมาณเกือบ 200,000 คนเนี่ยค่ะเริ่มไม่เพียงพอนะคะต้องมีการเปิดรับอาสาสมัครมาช่วยงานแพทย์แล้วก็พยาบาลค่ะก็วันนี้ก็จะมารับบริจาคเสื้อกาวกันน้ำนะคะจากบริษัท PTT Global Chemical นะคะซึ่งโดยมีไทย PPS เป็นศูนย์กลางในการที่จะเชื่อมโยงในการที่จะนำอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปสู่พยาบาลของเราอะค่ะเพื่อความปลอดภัยของพยาบาลในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริงนะคะแล้วในการที่จะไม่ให้พยาบาลของเราติดเชื้อเพราะเมื่อพยาบาลเราติดเชื้อจะทำให้โอกาสในการที่จะดูแลผู้ป่วยต่อไปจะน้อยลงเพราะเราจะต้องถูกกักตัว14วันแล้วบางส่วนก็มาจากการที่ว่าอุปกรณ์การใช้ที่เราจะต้องมีการใช้รีไซเคิลมั่งเป็นบางครั้งนะคะแต่ถ้าเราได้อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้พยาบาลมีความปลอดภัยในการที่จะปฏิบัติงานในส่วนนี้นะคะซึ่งชุดป้องกันนะคะได้ถูกส่งมอบไปให้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศกันต่อไปนะคะทีนี้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลของรัฐหน่วยงานราชการอาสาสมัครด่านหน้าหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆคุณสามารถขอรับชุด PE กาวได้นะคะตาม QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะคุณสามารถสแกนหน้าจอนี้เลยนะคะแล้วก็แจ้งความประสงค์ติดต่อไปว่าต้องการชุด PE กาวนะคะเราเป็นหน่วยงานที่ไปช่วยเหลือบุคคลที่ติดเชื้ออะไรต่างๆนี่นะคะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะคะหรือจะติดต่อสอบถามมาที่ช่วงร้องทุกข์ลงป้ายนี้ก็ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็เบอร์เดิมค่ะ027902111ค่ะ
นี่คือความร่วมมือร่วมใจของเราคนไทยทุกคนนะคะช่วยเหลือกันในยามนี้คุณผู้ชมคะต่อไปนี้เราไปดูความพร้อมของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งทั่วประเทศเนี่ยค่ะเราจะเห็นตามสถาบันต่างๆหน่วยงานต่างๆนี่นะคะเขาจะมีการฉีดวัคซีนกันแล้วใช่ไหมคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นการฉีดในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์บุคคลที่สุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่านักศึกษาครูบาอาจารย์ต่างๆตามสถาบันการศึกษาที่เขามีการเปิดฉีดวัคซีนนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคิวของสาธารณชนทั่วไปมาดูความพร้อมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรในสถาบัน 30,000 คนก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคิวของสาธารณะกันต่อไปมาดูเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เป็นวันแรกนะคะที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะท่านเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็บอกว่าทางสถาบันได้ขานรับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะโดยจะตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 พระจอมเกล้าลาดกระบังภายในสถาบันซึ่งเป็นจุดกระจายวัคซีนนอกโรงพยาบาลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก็ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกับจำนวนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาที่มีกว่า 30,000 คนนะคะเพื่อที่จะให้ทางสถาบันเนี่ยเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วแล้วเมื่อฉีดวัคซีนครบตามเป้าหมายแล้วก็จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลที่ทำงานสาธารณะที่ลงทะเบียนการเข้ารับการฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมเป็นลำดับต่อไปนะคะทั้งนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขวันละ 1,000 โดสค่ะโดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากคลินิกเวชกรรมคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันและโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารได้ให้บริการฉีดวัคซีนค่ะดังนั้นกระทรวงอว.นะครับจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับจะทำให้ทุกมหาวิทยาลัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดโควิด-19พระจอมเกล้านี่และกระบังนี่แหละครับจึงอาสาเป็นศูนย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19ในกรุงเทพตะวันออกซึ่งเราจะมุ่งดูแลนะครับตอนเริ่มต้นนะครับนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์ของพื้นที่บริเวณนี้นะครับดังนั้นตั้งแต่วันนี้วันจันทร์ที่24พฤษภาเป็นต้นไปเราจะเริ่มบริการน้องๆนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์นะครับของพื้นที่บริเวณนี้ก่อนนะครับไม่ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเปิดเรียนโอกาสที่จะเป็นคลัสเตอร์ใหม่นั้นมีสูงวันนี้เราสามารถฉีดได้ถึง 1,000 โดสต่อวันด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐตรีวิจิตรศิลป์รองอธิบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกล่าวว่านอกจากการล้างมือสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะแน่นอนคือการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคลพร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะคะซึ่งภายหลังจากการฉีดวัคซีนหากได้รับเชื้อโควิดแล้วเนี่ยวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของอาการแทรกซ้อนลดโอกาสที่จะต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตค่ะวัคซีนเนี่ยมันเป็นการฉีดให้เกิดภูมิต้านทานถูกไหมครับมันเหมือนสร้างกองทหารที่จะสู้กับเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นก็ฉีดไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะสู้กับเชื้อโรคได้ป้องกันได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะวัคซีนชนิดใดก็ตามนะครับก็ที่มีข่าวเรื่องของซิโนแวคต่างๆนะครับจะเห็นว่าประเทศจีนเนี่ยก็ใช้ซิโนแวคซิโนฟาร์มพอเขาเปิดประเทศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสตราเองก็เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยวัคซีนก็จะมีปัญหาบ้างแต่จริงๆแล้วก็เป็นปัญหาน้อยมากนะครับน้อยมากครับแทบจะไม่ได้เลยฮะความปลอดภัยสูงถ้าเราสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ใช่ไหมครับให้เกิดเรียกว่าเฮิร์ตอิมมูนิตี้อยู่ในสังคมนะครับอยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถาบันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับหน้ากากเราจะได้ถอดกันบ้างนะครับได้มีเข้าไปสู่ชีวิตที่ปกติได้มีการเรียนการสอนที่เป็นอินเตอร์แอคกันเฟสทูเฟสนะครับสำหรับศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรในสถาบันก่อนนะคะก็เริ่มตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง
บ่าย3โมงเย็นในเวลาราชการที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะซึ่งบุคคลภายนอกนะคะอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะคะแต่ว่าคนภายในถ้าเกิดว่ามีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้ที่ LINE ID @KMITL Hospital วงเล็บจิตอาสาหาคำตอบค่ะและทาง www.facebook.com นะคะ /KMITL Hospital นะคะก็มีขึ้นอยู่หน้าจอให้นะคะหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.kmitl.ac.th ค่ะนี่นะคะก็เป็นความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะในหลายจุดนะคะคุณผู้ชมคะไปดูคลัสเตอร์ใหญ่ที่สำคัญอีก1จุดในประเทศไทยนั่นก็คือที่บริษัทแคลคอมค่ะจังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยปาเข้าไป 2,789 คนแล้วนะคะดังนั้นเรื่องของโรงพยาบาลสนามเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องตามกันต่อค่ะความคืบหน้ากรณีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานของบริษัท Kelcom Electronic ประเทศไทยมหาชนจำกัดที่ตำบลสะพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้มีการตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทซึ่งจะรองรับผู้ป่วยได้ 2,400 เตียงค่ะโดยจะใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างด้าวในคลัสเตอร์นี้ล่าสุดนะคะอย่างที่รายงานกันว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น678คนนะคะตอนนี้สะสมเนี่ยผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ก็จึงอยู่ที่ 2,789 คนค่ะก็ทำให้ทางบริษัทต้องขยายโรงพยาบาลสนามโดยใช้อาคารโรง12ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามหลังที่2เพื่อให้รองรับได้อีกนะคะแล้วก็มอบหมายให้นายแพทย์อัญชนะพาณิชย์นายแพทย์ชำนาญเป็นผู้อำนวยการสนามดูแลค่ะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ระดมบุคลากรทางการแพทย์ไปสมทบนะคะคือตอนแรกเนี่ยมีโรงพยาบาลสนามซึ่งมีเตียงได้ 2,400 เตียงแล้วก็เพิ่มไปอีก 2,400 เตียงเป็น 4,800 เตียงค่ะก็ขอความร่วมมือทุกบริษัทในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเลยให้จัดเตรียมนะคะสถานที่โรงพยาบาลสนามกรณีที่แรงงานบริษัทนั้นๆติดเชื้อเพิ่มนั่นหมายความว่าไม่ใช่เพราะที่แคลคอมที่เดียวนะคะโรงพยาบาลอื่นๆก็ต้องตระเตรียมเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยย้ำไปยังพนักงานของบริษัทแคลคอมทุกคนค่ะให้ไปรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีภายใน3วันนะคะคุณจะรายงานตัวผ่านบริษัทหรือว่าระบบออนไลน์ก็ได้ระบบ QR code ก็ได้แต่ถ้าไม่ทำนี่ฝ่าฝืนมีบทลงโทษนะคะเพื่อให้การควบคุมโรคต่อผู้สุ่มเสี่ยงเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยหมุนเวียนไปคอยวัดไข้คอยส่งข้าวส่งน้ำ3มื้อต่อวันนะคะแล้วก็ยังได้รับค่าจ้างแรงงานนะสำหรับคนที่ติดเชื้อที่ถูกกักตัวอยู่ในโรงงานนะคะนี่แหละค่ะ14วันค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะทั้งคนที่ถูกกักตัวติดเชื้อแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่รอบนอกด้วยนะคะก็ไปตรวจหาคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 กันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องต่อไปขอไปดูกันที่สาธารณูปโภคกันหน่อยค่ะยังคงมีเรื่องร้องเรียนกันอยู่นะคะชาวบ้านเขตสายไหมเดือดร้อนเพราะว่ามีรถบรรทุกดินของหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยเขาขยายงานคือจะสร้างบ้านเพิ่มค่ะก็เลยทำให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมาค่ะนี่เป็นภาพรอยแตกร้าวของบ้านค่ะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านมนชยา5เขตสายไหมกรุงเทพเขาเดือดร้อนจากโครงการบ้านจัดสรรใกล้เคียงที่กำลังก่อสร้างขยายหมู่บ้านกันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นการเช่าพื้นที่ว่างส่วนบุคคลทำถนนเพื่อให้รถบรรทุกเนี่ยนะคะขนวัสดุในการก่อสร้างวิ่งเข้าออกกันแล้วก็วิ่งกันจนค่ำจนมืดชาวบ้านนี่ไม่ได้พักผ่อนกันเลยเพราะว่าบ้านมันสั่นสะเทือนนะคะแล้วรวมถึงปัญหาการแตกร้าวของผนังบ้านอีกนอกจากนี้ยังมีฝุ่นดินพัดผ่านเข้าไปในบ้านตลอดทั้งวันชาวบ้านทนไม่ไหวค่ะเคยร้องเรียนไปกับทางสำนักงานเขตสายไหมและเจ้าหน้าที่เขตก็เคยลงมาตรวจสอบนะแต่เรื่องก็ยังเงียบค่ะลูกบ้านในหมู่บ้านมนชยา5คนนี้ยอมรับว่าตัวเองคือหนึ่งในบ้านที่ติดกับฝั่งรถบรรทุกวิ่งเข้าออกเลยนะคะต้องรับกับฝุ่นโอ้โหทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไหนจะเสียงสั่นสะเทือนอีกอ่ะฟังเสียงผู้ร้องกันหน่อย
ตรงนี้เดิมอ่ะมันจะเป็นที่สร้างแบบนี้อันนี้เป็นหมู่บ้านตรงของเขาเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะไปบานเป็นตัว L ด้านในของเขาซึ่งก่อนหน้านี้ตรงนี้มันเป็นที่ว่างๆแล้วเขาอ่ะมาเช่าที่แล้วก็ให้รถบรรทุกเราวิ่งผ่านตรงด้านนี้ซึ่งก่อนตั้งแต่เริ่มโครงการอ่ะมันสั่นสะเทือนมากพอมันพ้นตรงช่วงของพี่ไปก็จะเป็นทางด้านท้ายซอยที่มันเริ่มตอนนี้แต่คราวนี้ตรงนี้ถ้าน้องสังเกตเห็นเนี่ยอินเนี่ยที่มันพังอยู่ตรงนี้มันได้รับการดูแลรับการซ่อมอะไรเลยซึ่งฝุ่นมันเข้าถ้าเห็นก็จะเป็นก้อนอันก้อนน้อยนะยังมีอีกหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านของยายน้อยค่ะก็ติดกับฝั่งที่รถบรรทุกวิ่งเข้าออกนะคะหลังนี้บ้านแตกร้าวกระเบื้องแตกหักเลยร้องไปที่หมู่บ้านใกล้เคียงนะคะถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เรียกว่ายังไม่มาดูแลให้ตัวเองก็ต้องเอาเงินมาสร้างมาซ่อมเองก่อนเพราะว่ากลัวบ้านจะพังไปมากกว่านี้ค่ะโอ้น่าเห็นใจจริงๆวิ่งตีสี่เขาก็วิ่งแล้วเมื่อวานลูกสาวยังบอกว่าแม่ไม่เคยตื่นแล้วตีสี่หนูนึกว่าบ้านเราจะพังลงมาทั้งหลังลูกสาวนอนอยู่ข้างบนตีสามตีสี่เขาก็วิ่งแล้วมาให้ป้าทำยังไงทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้สอบถามไปยังสำนักงานเขตสายไหมค่ะที่มีหน้าที่กำกับดูแลเขตนี้เนี่ยนะคะเบื้องต้นก็ให้ข้อมูลว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ได้ให้ฝ่ายกองช่างไปตรวจสอบแจ้งเจ้าของโครงการให้รีบแก้ไขแล้วก็นำแบบก่อสร้างที่แจ้งขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยมาตรวจสอบถึงรายละเอียดอีกครั้งนึงก่อนจะสรุปแล้วก็นัดหมายเจ้าของโครงการมาเนี่ยนะคะล่าสุดนะคะหลังจากที่ทีมงานลงพื้นที่ไปด้านสำนักงานเขตสายไหมก็ไปตรวจสอบโครงการบ้านจัดสรรข้างเคียงค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของโครงการแล้วก็เดินทางไปฟังปัญหาจากชาวบ้านคือเรียกว่าคุยกัน3ฝ่ายเลยนะคะทั้งเจ้าหน้าที่เขตสายไหมฝ่ายตรวจสอบเจ้าของโครงการแล้วก็ผู้ร้องก็คือชาวบ้านมนชยานี่แหละค่ะเขาร่วมกันทำ MOU 3ฝ่ายกันแล้วถึงการแก้ไขปัญหาค่ะรถบรรทุกวิ่งเข้าแค่ช่วง8ถึง17นะฮะแล้วหลังจากเวลานั้นเราจะล็อกประตูไม่ให้รถวิ่งละแล้วก็ในเรื่องของความเร็วเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมีมาตรการมีป้ายให้แล้วก็บังคับผู้รับเหมาของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะทำเดินที่ชะลอความเร็วเป็นระยะวิธีการนี้ก็จะแน่นอนว่าจะบังคับรถบรรทุกจะวิ่งไวไม่ได้อยู่แล้วหลังจากมีการเจรจาพูดคุยถึงปัญหาแนวทางการแก้ไขกันนี้นะคะได้ข้อสรุปแล้วค่ะคุณผู้ชมก็คือข้อ1กำหนดเวลาการทำงาน 9:00 น.จนถึง 18:00 น.เท่านั้นนะ2กำหนดการควบคุมความเร็วและน้ำหนักนะคะ3เสนอให้ควบคุมการเข้ามาทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นและควบคุมเสียงส่งเสียงดังเนี่ยนะคะต้องควบคุมให้ได้และ4ค่ะหาแนวทางเรื่องการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านนะคะต้องไปเยียวยาเขานะคะนี่แหละค่ะก็เป็น MOU ที่เกิดขึ้นร่วมกันนะคะระหว่างเจ้าของโครงการผู้ร้องแล้วก็ทางหน่วยงานท้องถิ่นด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าการสื่อสารเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะการเจรจาตกลงกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ายูเชื่อนะคะว่าการสื่อสารจะทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่สื่อสารนี่อาจจะทำให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะใช่ไหมคะน้องต๊อบน้องป้างคะใช่ครับเครื่องมือที่ใช้รับมือกับปัญหาได้ดีที่สุดคือวาจาเนี่ยแหละครับแล้วก็แน่นอนถ้าวาจาไม่ดีพูดไม่ดีแทนที่จะช่วยอาจจะทำให้แย่กว่าเดิมก็ได้ดังนั้นการสื่อสารที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรทำในยุคปัจจุบันค่ะและที่สำคัญกว่าการสื่อสารก็คือสื่อสารแล้วต้องทำตามสัญญานะจ๊ะเมื่อกี้ตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าจะทำแบบนี้ถ้าไม่ทำตามสัญญาที่ว่าไว้ปัญหาจะกลับมาอีกแน่นอนนะสื่อสารแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กันด้วย วันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม